ความเดิมตอนที่แล้วให้ข้าเล่าถึงคาค่าของเจ้าชาววินจารวมตัวกันเพื่อมาพบคาค่าเจ้าแห่งสัมภสัตถ์พวกเขามาเพื่อขอบคุณพลังของคาค่าแต่อูนพังเผ่าอูดามก็เข้าโจมตีหมู่บ้านวินจาเพื่อความสงบสุขของหมู่บ้านเราจึงต้องตามหาเผ่าวินจาที่ยังเหลือรอดอยู่ในดินแดนโอรอสเพื่อล่ำเรียนวิชาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Steve Family TV นะครับกับผมไอเพนกวินเรามาอยู่กับ Far Cry Primal เป็นพาร์ทที่7กันแล้วนะครับพาร์ทนี้ครับเราจะไปทำเควสที่ยังเหลืออยู่ให้ครบนะครับของคนที่เราช่วยมาแต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาไอด้าก่อนนะครับซึ่งเป็นเผ่าอูดามนั่นเองเจ้ามองหาไออูดามอยู่ใช่ไหมตายแล้วใส่ล่าโมโหแล้วได้อยู่ไหนอูดามฆ่าพวกเรามากมายแต่เจ้ากลับนำอูดามมาที่นี่มาที่บ้านเราด่ามาสอนข้าให้ใช้สารพิษเหล่านั้นมาสอนพวกเราให้แข็งแกร่งขึ้นไม่อูดามมันนำพาแต่เสียงกรีดร้องมาเท่านั้นได้พวกเราวินจานำอูดามคนนั้นไปในป่าจะไปหามันสิไปดูมันจมน้ำจนตายนี่โอ้ยงานเข้าแล้วครับเจ๊ไซล่าเขาโกรธแล้วนะฮะที่เราออยด้าเข้ามาในหมู่บ้านของเรานะครับแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีทางออกแน่นอนครับก่อนอื่นเลยครับผมต้องไปช่วยชีวิตเขาก่อนนะครับเพราะว่าคนนี้สำคัญกับหมู่บ้านเราครับถึงมันจะฆ่าเพื่อนของเราไปมากมายนะครับแต่ว่ามันก็สอนวิธีการใช้อาวุธให้กับเราครับนั่นฮะอยู่ด้านบนนะครับเฮ้ยตรงนี้ผมเคยมาครั้งนึงนะครับเหมือนจะเป็นถ้ำนะครับใต้ดินซึ่งจะมีน้ำอยู่ไปเลยฮะไปครับพิสุชาติ let's go กวางตัวนี้มันกวางแรนี่ว่ากัดแม่งเลยนี่เนี่ยยิงแม่งที่ตูดนี่เนี่ยไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยกวางแรขอก่อนขอสักทีนึงเฮ้ยอย่าหลบเด้กัดมันลูกพ่อผมว่าช่างมันก็ได้ครับมันจะวิ่งเร็วขนาดนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะฮะตามเควสกันต่อครับไปช่วยชีวิตไอด้าก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่มีคนสอนผมใช้อาวุธนะครับโอ้โหไซล่านี่โกรธเรามากนะครับเนื้อเรื่องนี่เริ่มจะเข้มข้นแล้วนะฮะถึงแล้วครับโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันวะไหนไอด้าอยู่ไหนนั่นไงอยู่ตรงนั้นไปดูสิอย่าตายนะเฮ้ยด้าแข็งใจไว้ก่อนด้าไหวปะลูกด้าด้าด้าระดับน้ำกำลังเริ่มสูงขึ้นข้าจะช่วยจะหยุดน้ำนี่เองไอ้ครับมันต้องมีสักวิธีนึงแหละฮะที่หยุดน้ำตรงนี้ได้นะครับยังไงดีข้างล่างใช่ไหมไปดูดินั่นเนี่ยครับจุดอ็อบเจกต์เหลืองๆครับไปเลยไปหยุดน้ำเลยเอาหินเสียบไว้เฮ้ยเจ้าหัวปลาไอ้เชี่ยน่ากลัวสัตว์ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยออกมาไอ้เฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหตายเลยเฮ้ยมันมีตัวอย่างงี้ด้วยเหรอ What the fuck ไอ้เชี่ยโคตรน่ากลัวเมื่อกี้ผมตกใจมากเลยนั่นแหละเดี๋ยวผมไปช่วยมันอีกรอบนึงครับเฮ้ยตัวอะไรวะเดี๋ยวนะครับผมต้องรีบไปช่วยก่อนครับมาไอ้ด้าเรามาอีกแล้วด้าชาติก่อนเราตายไปแล้วครับอันนี้ชาติใหม่ฮะมาช่วยมันใหม่ยังไงดีแล้วจะเอาไงไอ้ปานเวนดีวะฆ่ามันก็จะยิงลงไปในน้ำมันจะตายปะวะต้องลองดูครับเฮ้แต่ปลาไม่ได้อยู่แถวนี้นี่ว่าโอเคเริ่มกล้ากลัวแล้วเริ่มกลัวปลามาครับโอ้ยนี่ไงมาแล้วไม่กลัวเว้ยใจดีสู้เสืออันนี้ใจดีสู้ปลาเอาไปแปะไว้เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งอันเอ้าหายไปไหนวะอยู่นู่นอยู่นู่นช่างแม่งไปครับโอเคเดี๋ยวขอขึ้นจากน้ำก่อนครับผมไม่ไว้ใจปลาครับอย่าไว้ใจปลาอย่าวางใจคนนี่ไงปลาอยู่นี่โอ้ยโอ้ยทำไมมันไม่โดนวะจะถอยทีถอยทีเฮ้ยผมว่ามันต้องใช้ห่วงแน่ๆเลยว่ะมันก็
ขออีกสักทีดิงั้นก็ช่างแม่งไปก่อนแล้วกันครับผมว่าเราทำเป็นไม่สนใจมันครับมันก็จะไม่สนใจเราเหมือนกันไปหยุดน้ำไว้ก่อนครับเดี๋ยวไอ้ด้าตายฮะไปอึ๊สเหลือแค่2จุดเท่านั้นครับอีกอันหนึ่งอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับขึ้นไปเลยมามาขออุ่นน้ำหน่อยปีนขึ้นไปแล้วเสียบหินเข้าไปในรูอีกอันครับอีกอันนึงเท่านั้นเนี่ยขอขึ้นจากน้ำก่อนครับผมกลัวปลาผมบอกตรงเลยที่มันโคตรน่ากลัวเลยไหนตรงไหนอันนึงตรงไหนตรงนี้ครับนี่แหละฮะตรงนี้ครับลงไปเลยไอ้ปลาไม่อยู่แถวนี้ครับมาแปะเข้าไปเออเรียบร้อยครับเคลียร์เหนื่อยเล่นเอาเหนื่อยเลยปลาเลิกกัดกูทีไหมโอ้ยลำคาญปลาโว้ยขึ้นแป๊บไอ้ด้าเราไม่ช่วยแล้วเพื่อนโอเคเดี๋ยวนะผมต้องคุยกับไอ้ด้าเนี่ยขึ้นไปทำไมแป๊บนึงกลับลงไปก่อนฮะขอขึ้นไปดูข้างบนแป๊บนึงดูเชิงก่อนเป็นไงเซ็งกันนะดิเซ็งกันนะดิทีหลังทำอะไรถามเข้าใจปะมาด้าลุกขึ้นมาด้ามาไหวไหมเนี่ยเห็นน้อยมันก็เป็นเพื่อนมนุษย์อะนะคือทุกคนนี้ไม่พอใจมันมากนะเพราะอูดามนี่กินไปหลายคนแล้วนะจะช่วยพวกอูดามงั้นเลยเมื่อกี้ใครพูดจะเอาใช่ไหมนี่กูช่วยพวกมึงมานี่มึงยังมาปากดีใส่กันข้านำด้ามาสู่วินจาเขาให้สารพิษนั้นกับข้ามันทำให้วินจาแข็งแกร่งขึ้นด้าจะตายเมื่อข้าบอกให้เขาตายเท่านั้นวันนี้ข้าบอกให้เขามีชีวิตอยู่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่เจ้านี่แปลกเหลือเกินตัวสายเลือดอ่อนแอจะแปลกจะแปลกไม่รู้นะครับแต่ว่ามึงก็รอดแล้วครับกูเนี่ยช่วยมึงไว้นะวินจาเวลคัมเควสสำเร็จแล้วครับเราได้ช่วยชีวิตเจ้านี่มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่หมู่บ้านของเรากันครับด่าไม่ชอบโรงนี้เลยข้าไม่อยากตายเหมือนกับที่ถูกขังเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวเราคงต้องสร้างบ้านให้กับน้องด้าของเรานะฮะเดี๋ยวรอก่อนละกันเพราะว่าของที่ใช้สร้างนี่ก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปลุยเควสของเรากันต่อดีกว่าครับผมเควสต่อไปที่เราจะมาลุยกันครับก็คือเควสของใจมากนะครับที่เรารับไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกๆเลยนะครับที่เขาให้เราไปล่ากวางเขายาวนะครับกวางยิงนั่นเองนะฮะทางฝั่งขวาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปยึดค่ายตรงนั้นก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางไปได้ง่ายขึ้นครับขอซัดลาบเลือดนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการวิ่งก่อนไปเลยช่วงนี้ลงน้ำแล้วหลอนวะขนลุกทุกทีเลยอะโดนปลากัดทีนี่ซีดอะจริงๆไม่กล้าว่ายน้ำมันเนี่ยแม่งฟันอย่างน่ากลัวผมบอกเลยไปครับออกเดินทางตอนกลางคืนจะดีอย่างนึงนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยตรวจพบเราได้ยากขึ้นครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงคอมเมนต์กันบ้างนะครับจำได้ไหมครับว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยมีรูปปั้นอยู่นะครับรูปปั้นหนึ่งนะฮะมันชื่อว่ารูปปั้นวีนัสแห่งวิเลนนอฟครับเป็นรูปปั้นที่มีน้องคนหนึ่งครับคอมเมนต์เอาไว้นะฮะซึ่งผมไปนั่งอ่านแล้วครับแล้วหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมก็เลยไปนั่งศึกษาเพิ่มเติมครับมันเป็นรูปปั้นหินนะครับที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 25,000 ปีที่แล้วครับโดยที่มันถูกสลักขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของความอุดมสมบูรณ์นั่นเองพวกอูดามก็น่าจะใช้อันเดียวกันนี่แหละครับผมสนใจมากนะเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นพาร์ทแยกขึ้นมาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับความรู้พวกนี้ก็ได้ครับก่อนนี้ผมขอใส่ยับคนแถวนี้ก่อนนะฮะแป๊บนึงมันนี่เลยพูดอยู่อย่าเพิ่งมาขัดได้ป่ะแต่ผมจะไม่สนใจนะครับพวกนี้นี่ปลาซิวปลาสร้อยฮะหน้าที่หลักของผมจริงๆคือข้างหน้านะครับที่จะถึงอะไรมีปัญหาเหรอโอ้ไปครับเรื่องรูปปั้นนี่ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับให้เข้าไปอ่านกันนะฮะโอเคครับเรามาถึงแล้วนะฮะพิกกี้นะครับเอาโพสหรือว่าค่ายพิกกี้นั่นเองไปเลยเฮดช็อตไหนอยู่ไหนอีกเหมือนผมจะถูกพบเจอแล้วว่ะ
โอ้ว่าจะสเตลซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับคือรีบครับผมอยากรีบทำเควสให้เสร็จนะผมอยากทำเควสต่อไปเร็วๆนะฮะเป่าแต่เหรอบอกเลยฮะว่าดับเบิ้ลสตาร์ฟนี่โคตรจะแม่นนะมิสมีดับเบิ้ลสตาร์ฟนี่นะเอาไปเลยนี่ถ้าเรียกเหี่ยวมาด้วยนี่ใช่เลยแป๊บนึงมึงเยอะไปมั้ยนั่นน่ะข้างหน้าเดี๋ยวผมแจกระเบิดนะครับเป็นระเบิดที่ทำให้สัตว์โตเตนเองครับไปเลยครับระเบิดขี้อึ๊ดเชื่อแล้วก็ยืนดูคนชาติกันสนุกสนานเฮ้ยตีกันดิเออตีกันดิไอ้ข้างหลังนี่เสือกเหรอเยี่ยมมากเสือกน้องดาบนี่โหดจริงอะไรจริงเอาไปเต็มหลังตรงนู้นนี่ผมขอดูแป๊บนึงได้ไหมไม่รีบตีตีกันดิเออตีกันเออผมไม่ตีกันว่าเราจบกันดีกว่าฮะเสียเวลาละนะครับบ๊ายบายครับนี่เนี่ยเคลียร์ครับค่ายนี้ฮะโอ้ค่ายนี้นี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าตอนเช้าเรียบร้อยครับพิกิค่ายพิกิของเราเราจะได้ไปถึงตรงนู้นได้ง่ายขึ้นนะจะได้ใช้ฟาสต์ทราเวลได้ด้วยนะครับไปกันต่อเลยเดี๋ยวผมขอเลี้ยงไอ้ดาบแป๊บนึงนะฮะทูชิอ่ะกินได้ลูกยำให้น่ารักจริงๆเลยตั้งแต่มีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็สามารถฝึกสัตว์นี่ผมมีความสุขกับเกมนี้มากเลยไอ้ดาบน่ารักกุกกริบที่สุดป่ะผมว่าได้เวลาขี่มาละไปครับพี่สุชาติ let's go พี่สุชาติครับไปเลยฮะพี่ผมรู้ว่าพี่นี่วิ่งเร็วที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับLet's go ครับอยู่ไม่ห่างไม่ไกลนะครับภารกิจที่เราจะต้องทำครับชนหมาไปหนึ่งทีฮะข้างหน้าโน่นเองครับภาษาที่ใช้ในเกมนี้นะครับมันมีชื่อด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับไม่มีเวลาเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะเอามาพูดให้ฟังอีกนะครับใครที่อยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับมาจะถึงแล้วนี่ครับผมบอกเลยครับว่าเกมนี้ความฟินคือการขี่ม้าอันนี้แหละฮะขี่เสือไม่ใช่ขี่ม้าเนี่ยตัวที่เราต้องล่าหน้าตาแบบนี้แหละครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวที่เราจะต้องทำเควสนะครับไปละนี่ง่ายจะถึงแล้วนิดเดียวนิดเดียวมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องล่านะครับเจ้ากวางตัวนี้นั่นเองป่ะเดี๋ยวลงเสือแป๊บเดี๋ยวมันรับเควสไม่ได้ปึ๊บแค่ไหนเอ่ยตามรอยครับอันนี้มันขี้มันใช่ไหมเนี่ยขี้มันเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะพวกนี้มันหิ่งห้อยนี่ว่าตามรอยหิ่งห้อยไปหรออ่าได้ครับไม่มีปัญหาไปเลยโอ้ยงี้ง่ายกว่าเยอะเลยเดี๋ยวขอเก็บของนึงนะฮะเอามาอัพบ้านไปด้านนะครับไหนทางไหนทางนี้หรือเปล่าหรือทางโน้นทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับทางโน้นแน่เลยว้าน้องกวางเต็มไปหมดช่วงนี้ผมอาจจะหักมือบ่อยๆนะครับไม่ค่อยได้กินลาบเลือดแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะผมอัพสกิลมานะครับไหนทางไหนว่าอ๋อนี่ไงครับทางนี้ใช่ละเฮ้ยตอนนี้เราใกล้ไอ้นี่แล้วนะครับเจ้ากวางเขานะครับเจ้ากวางเขาใหญ่ผมได้ยินเสียงแตนะครับน่าจะเป็นแตของพวกอูดามแน่นอนนี่ไงเจ้ากวางโย่พวกอูดามก็ล่ากวางนี่เหมือนกันคาร์ดงฆ่ามันก่อนที่พวกอูดามจะทำได้ไม่เป็นหาครับไก่แค่ล่ากวางนี่ฝึกมาแล้วครับยิงเข้าไปหนึ่งทีอีกทีหนึ่งวิ่งมาตรงๆแบบนี้ก็ต้องโดนแล้วแหละหมายวิ่งไปไหนละหายไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงตามกลิ่นไป let's go ตอนนี้ความสามารถในการตามล่าของเรานี่สูงขึ้นเยอะๆเลยนะฮะโน่นครับไปครับพี่สุชาติเก็บมันยิงล้มมันพี่สุชาติล้มมันยิงโอ้ยยังไม่หนียังหนียิงเหรอเรียบร้อยกัดเข้าไปที่คอครับเรียบร้อยครับสบายๆครับแล้วก็แล่เนื้อของมันซานะฮะมาฉีกซองอังเปาครับเสร็จครับภารกิจสบายๆครับขอยิงหนึ่งทีขวางทางหรือก่อน
จอทาค่านี่ถือว่าโชคร้ายมากนะจริงๆกวนที่กรอบหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปหาใจม่านะครับเพื่อไปส่งเควสแล้วก็หาเควสต่อไปกันเลยนี่ครับบ้านใจม่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเจ้าอุ้มชาวช้างมานี่สิหมาป่าจ่าฝูงหมียักษ์มือของเจ้านี่เหมือนกับทารกเลยนะแต่เท้าของเจ้าก็ช้าเกินไปสำหรับสัตว์ที่ว่องไวจิกกัดกันตลอดนะครับคู่นี้เจ้าหินนักล่าตามหาสัตว์ที่เป็นเหมือนอสุรกายแสนรวดเร็วหรืออสุรกายที่แสนรุนแรงแล้วเจ้าน่ะใช่เจ้าหินนักล่าหรือเปล่าสัตว์ร้ายเหล่านั้นออกเดินทางอยู่ทั่วดินแดนแห่งโอรอสเชิญหน้ากับจิตวิญญาณนั้นแสนเกรียงไกรของพวกมันแล้วนำพลังพวกมันมาแล้วสุดท้ายเจ้าก็จะเป็นเจ้าหินนักล่าเจอเจไม่ได้เลยนะครับนี่จิกกัดกันตลอดเลยนะฮะรู้สึกเหมือนเราจะได้เควสใหม่มาแล้วนะครับนี่แหละครับเห็นไหมฮะบัตรแฟงเซเบอร์ทูธครับหรือว่าเสือเขี้ยวโลหิตนั่นเองนะครับเจ้าเสือตัวนี้ครับคือตัวเดียวกันกับที่ผักเราตกเขาในพาร์ทแรกนะครับแล้วก็ฆ่าลูกพี่ของเราด้วยนะแปลว่ามันต้องแสบมากๆนะครับถึงเจอกันแน่บอกเลยผมยังไม่ลืมนะฮะไอตัวเนี้ยเดินทางมาถึงซอกเขานะครับซึ่งเราต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะเป็นทางที่เหมือนเชื่อมกับหน้าผาเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะฮะมาครับ Let's go เดี๋ยวเหมือนได้ยินเสียงหมีเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเลยมีเห็นในแผนที่ซ้ายล่างไหมครับเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับนี่ไงเห็นไหมโอ้โหเส้นแดงผ่าแปดมากๆเกือบแล้วเกือบได้เล่นกับหมีนะฮะเราขึ้นไปข้างบนครับสูงมากเลยนะเนี่ยเรียกเสือเขี้ยวดาบมาก่อนฮะพี่สุชาติมาช่วยผมก่อนนะพี่สุชาติขึ้นไปทางนู้นฮะมาเลยโยนตะขอนไปปีนเขา Let's go โอ้ถ้าปีนเขาจริงๆมันเหนื่อยมากเลยนะครับผมเคยไปลองเล่นพวกนี้อยู่ผมก็จะปีนได้แบบแต่ละกำแพงนี่คือเล่นเอาหอบอะฮะนี่ครับตรงนี้ฮะขึ้นเลยฮึสปีนเถาวัลย์ yeah goไกลเหมือนกันนะฮะไปครับฮึบมาข้างบนโน้นนะฮะเห็นไหมครับโอ้นี่มันรังผึ้งนี่นะเก็บก่อนแวบบนนี้รู้สึกจะเป็นจุดที่น่าจะสูงที่สุดในโอรอสนะครับถ้ามีสูงกว่านี้ก็น่าจะขึ้นยากมากแล้วครับนี่ครับตรงนั้นแหละฮะเจ้าเสือรอเราก่อนครับเจ้าเขี้ยวโลหิตเจอกันแน่ฮะผมมาล้างแค้นแล้วครับมามีคนนะฮะคอมเมนต์เอาไว้นะครับในพาร์ทที่แล้วว่าอยากจะให้ผมมาทำเควสนี้นะครับได้สมใจแล้วฮะมันเลยถึงซอกเขาแล้วครับทางแคบๆอย่างนี้กลิ่นไม่ค่อยดีทุกทีเลยนี่ครับเจ้าเสือนะฮะอยู่ตรงนี้เองครับซอกเขานี้ก็ค่อนข้างแคบนะครับน่าจะพาเราออกไปยังอีกที่หนึ่งครับโอเคเราจะไปกันอย่างไวครับตรงนี้ต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมดูเชิงแป๊บนึงฮะการจะมาล่าเจ้าเสือตัวนี้ผมต้องระวังมากนะครับไม่ใช่จะทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าได้นะเดี๋ยวตรงนี้ต้องกระโดดเกือบล่วงนี่ไงเจ้าเสืออยู่ไม่ไกลนะครับมาเลยเขี้ยวแดงเจอแน่แบบนี้นี่กลิ่นไม่ดีทุกทีเลยรู้สึกไม่โอเคผมเตรียมกับดักเตรียมอะไรเรียบร้อยกันนี่ครับถ้าจับมันมาใช้ได้ที่จะดีมากเลยนะเนี่ยแล้วนี่ผมจะกลับขึ้นมาทำไมโอเคลงใหม่แบบลงแบบนี้ก็ได้นั่นไงข้างหน้านี้กระโดดขึ้นไปทำไมมันไม่ขึ้นล่ะนี่ไงข้างหน้านี้ไปเลยเรามาแล้วเสือ
โอ้เข้าคัสซีเลยครับเกียโก้มาเสือเกี้ยวดาบอยู่ใกล้มากเกียโก้มาค่ำคืนมันจะคืนกินพวกเราค่ำคืนนี้มันจะคืนว่าเออเดี๋ยวโอ้โหอย่าเพิ่งไปลูกพี่โอ้โหอีกแล้วมึงฆ่าคนอีกแล้วไอ้เสือต้องรีบตามมาแล้วฮะมันอยู่ไหนเนี่ยตัวเขี้ยวโลหิตข้าเคยแทงมันมาก่อนครั้งหนึ่งใช่ครับไอ้ตัวที่เราสู้ด้วยพาร์ทแรกสุดเลยครับมาแล้วฮะปัดแฟงเซเวอร์ทูธฮันนะครับหรือการล่าเจ้าเขี้ยวโลหิตนี่เองฮะนี่ครับเรามาถึงแล้วฮะออกมาข้างนอกแล้วครับโอเคจุดก่อนจะล่ามันตอนเช้าหรือตอนเย็นดีวะนะพวกนี้ครับคือเกรทบีสต์นั่นเองนะครับหรือว่าบอสผมจะเรียกว่าบอสละกันนะครับเพราะว่าพวกนี้ฮะก็คือสัตว์ที่เหมือนเป็นอสุรกายแบบอย่างโหดเลยครับในดินแดนโอรอสนะครับไอหนึ่งในนั้นนะครับก็คือไอเขี้ยวโลหิตตัวเมื่อกี้นั่นเองนะครับไปกันเลยครับวันนี้ต้องได้เรื่องอะฮะเห็นรอยเลือดที่อยู่บนพื้นไหมครับนี่นะครับเบาะแสของเราฮะโอ้โหรอยเท้านี่อย่างชัดเจนมากๆไปทางไหนดีทางนี้เหรอมันลงไปทางนี้แน่ๆเลยผมต้องค่อยๆตามรอยไปนะครับเควสนี้นี่ถ้าจะยากแน่ๆเลยฮะไปครับนี่ฮะโดนฆ่าแน่ๆวินจาคนนี้ตายช้าๆมันทรมานแน่นมากแน่ๆเลยครับก่อนที่พวกเราจะตายไปมากกว่านี้ครับผมต้องจัดการมาให้ได้ครับผมตามรอยมันมาไกลมากครับจนลุ่งสางแล้วนะครับเช้าแล้วนะฮะนี่ครับตามมาโอ้โหอีกไกลมากนะครับเมื่อกี้นี่วิ่งมาถ้าจะบอกว่าครึ่งแมปนี่ก็ไม่ผิดเท่าไหร่นะฮะนั่นนะครับอีก100เมตรนะครับเราต้องไปตรงนั้นครับไปฮะเห็นรอยเท้าใช่ไหมครับนี่แหละครับป่ะฝั่งนู้นฮะข้ามไปเลยฮึ๊ดโอ้ถ้าเมื่อกี้ไม่ข้ามนี่มีเหตุนะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่มันฆ่าตายหมดเลยเนี่ยเจ้าเขี้ยวโลหิตป่วยร่องรอยใหม่มาจากภูเขาส่วนร่องรอยเก่านั้นมาจากป่าผมยังไม่ค่อยเข้าใจที่เขาพูดเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ได้เป็นนักตามรอยที่เก่งขนาดนั้นนะฮะแต่ดูจากสภาพแล้วนะครับผมจะเลือกทางที่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วกันนะฮะก็คือทางนู้นครับมันไม่มีรอยเท้าแล้วด้วยฮะตอนนี้ไปครับลงไปเลยข้างล่างนี่แหละลงผมว่าลงเดี๋ยวนะลงแบบไหนดีวะเดี๋ยวเขาไปดูให้ฟังก่อนนะฮะตรงนี้มันก็เอ๊ทางนี้ดีกว่ามั้งตามสัญชาตญาณดีกว่าผมว่าไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งแหละขอคิดแป๊บหนึ่งฮะถ้าเป็นตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงครับฝั่งนู้นเห็นไหมฮะอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็บอกอยู่ฮะงั้นเราก็ผมว่ามันอาจจะหลอกเราก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองไปทางนี้ดูฮะโอเคลงเลยฮึสโอ้โหเจ็บปะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ถ้าจะลงยากครับเดี๋ยวผมขอเก็บข้างล่างนั้นก่อนนะฮะเอาไปหนึ่งทีอีกตัวครับอูดามเอาไปหนึ่งทีป่ะสไลด์ลงครับอึ๊บอึ๊บข้างหน้านั่นแน่เลยนะฮะเอาไปอีกทีนึงจะหนีไปไหนแล้วโอ้ยหนีไปก็หนีไปป่ะผมว่าปล่อยมันไปแล้วกันครับช่างมันหรือยังไงดีหรือแบบหมั่นไส้เข้าไปเทคดาวได้นะฮะตัวนี้แต่ไว้ชีวิตไว้ครับช่างมันครับเราไปตามเควสดีกว่าครับนี่ครับรอยเท้าสดๆใหม่ๆนะฮะต้องได้เจอกันแล้วแหละครับเดี๋ยวผมคราบลูกธนูเพิ่มก่อนนี่ครับล่องรอยเท้าครับเฮ้ยนั่นมันพวกอูดามนี่หว่าเอาไปหนึ่งทีอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งขวางคนกำลังตามรอยสัตว์อยู่ข้างหน้านี่ครับแน่ๆเลยครับรีบตามมาดีกว่าเอ๊หรือว่ามันไม่ใช่วะน่าจะใช่มั้งผมว่าสัญชาตญาณครับสำคัญมากครับสำหรับเกมนี้ฮะมันใช้สัญชาตญาณเราจริงๆครับกระโดดข้ามไปฮึบ
อันนั้นพวกเราหรือเปล่าหรือไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ผมไม่สนใจนะฮะอย่าเพิ่งมาขวางทางได้ไหมเนี่ยอย่าทำให้หงุดหงิดเข้าใจไหมไม่งั้นจะโดนรู้ปะขวางทางว่ะก็เอาก่อนแล้วกันแจกธนูครับธนูแบบทีละดอกนะฮะเพราะพวกนี้มันแบบเบเบนี่หนึ่งทีสองทีและลาก่อยยังไม่โดนอีกเลยช่างมันครับปล่อยมันไปฮะมันไม่ใช่สาระสำคัญนะตอนนี้ผมตามรอยเสือเป็นหลักนะครับมาทางนี้ก็นี้เสือจากัวเต็มเลยตามรอยมาเอ้ยอย่าเพิ่งกัดดิลูกโอ้ยรำคาญโอ้ยเดี๋ยวขอพันมือก่อนกินกินเข้าไปเออแหละหักนิ้วแป๊บตรงนี้ครับที่เจ้าเสือตัวนั้นมานะครับโอ้โหฆ่าเละหมดเลยผมขอดูก่อนนะฮะจะมาเคี่ยวโลหิตไม่มีแม้แต่ความกลัวกำลังฆ่าเรื่อยๆเลยนะฮะมันกำลังเดินทางไปทางใต้ครับผมเจอเบาะแสแล้วครับข้างหน้านั่นเองฮะในที่สุดครับผมก็เจอเบาะแสสักทีอย่าไปข้างหน้านะครับมีพวกอูดามกินคนอยู่นะฮะและแล้วผมก็จะจัดการนะครับมันด้วยของที่ผมชอบใช้นะฮะไปเลยครับระเบิดแห่งความมึนงงลุยมันเลยเพื่อนขอเล่นก่อนนะขอเล่นก่อนใจเย็นไปเลยฝั่งย่าโอ้โหโดนเต็มๆครับโอ้โหอินวันฆ่ากันไปนะลูกไปละไม่สนใจหรอกเรื่องของมึงครับนี่ครับมาแล้วครับวิธีการล่าสุรกายนะครับหรือว่าสัตว์ป่าที่อันแสนดุร้ายนั่นเองเราสามารถตั้งกับดักเอาไว้ได้นะครับเพื่อล่อให้มันมาติดกับนะครับแล้วก็สร้างดาเมจที่รุนแรงกับมันนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับป่ะ let's go เดี๋ยวข้างหน้านั้นทำไมมันมีแรดด้วยแป๊บนึงผมขอเคลียร์ก่อนเอาตัวอะไรมายุ่งวุ่นวายอย่างเลยเว้ยโอ้อูดามอีกแล้วเดี๋ยวนะครับผมขอดูแผนที่แป๊บนึงนี่ครับข้างหน้านั่นเองฮะพวกอูดามนี่มันขวางหูขวางตาจริงเลยอืมเอาไปมึงตัวนึงเออสักทีดิโอ้วุ่นวายจริงเลยเก็บลูกธนูครับต้องใช้ฮะไม้มันหายากนะครับโอเคครบแล้วมั้งเนี่ยบอดี้กรอฟหน่อยเตรียมพร้อมครับก่อนล่าสัตว์นะฮะข้างหน้าโน้นผมว่าเดี๋ยวเราต้องทำอะไรสักอย่างกับมันครับมันไม่น่าจะเป็นเพื่อนกับเราได้ครับเจ้าแรดนั่นนะฮะอะไรกับมันดีวะเนี่ยฆ่าแม่งเลยดีไหมเนี่ยเอาไงดีเจ้าดาบยิงเลยแล้วกันผมว่าผมใช้วิธีแบบคนป่าดีกว่าครับนะฮะโดยการที่จุดไฟใส่ธนูนะครับแล้วก็ยิงไล่มันไปนะฮะแบบต้นเกมอะครับแบบพาร์ทหนึ่งนะไปโกไฟช่วยไปลูกเร็วเออทำงี้แต่แรกก็จบครับเดี๋ยวเซตกำดักก่อนครับโอเค100เซตกำดักแล้วพวกเราโดนปะวะไม่โดนใช่ไหมนี่มาเร็วกินแล้วจะเสือน่ารักจริงๆเลยป่ะสุชาติเราจะไปล่าเจ้าเขี้ยวโลหิตด้วยกันนะครับโอ้ข้างหน้านั่นไงครับมาโอ้ยมันลื่นขอโทษนี่ไงถึงแล้วเดี๋ยวเราต้องคุยกับวินจาก่อนนะครับหัวหน้านะฮะหัวหน้าเข่าเดี๋ยวแป๊บนึงมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ตีมันถึงก็ตีกันเลยเหรอเดี๋ยวผมช่วยตีด้วยแล้วผมต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงมันมีแรดโอ้โหเรียบเมื่อกี้เห็นมันรอยใช่ไหมไม่ใช่รอยนี่ครับอะไรหรอกล้มไปลูกอีกซองอ่างเปาเดี๋ยวนะผมต้องคุยกับใครเนี่ยเขาบอกว่าให้นอนครับให้ถึงตอนเช้าครับโอเคได้ครับไม่มีปัญหาขอทำให้อุ่นก่อนแล้วก็สว่างนะเพราะว่าสัตว์มันจะกลัวไฟนะครับนอนอยู่จะได้แบบไม่มีใครมาเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วเตียงอยู่ไหนเนี่ยเตียงอยู่ไหนแป๊บหาไม่เจอรู้สึกว่าจะอยู่ตรงที่เราเก็บของนั่นแหละครับปะนอนครับ Until dawn ครับถึงเช้านะฮะเพื่อเราจะได้ล่ามันกันได้ครับ
ท้องฟ้าก็ได้เปลี่ยนสีไปเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราจะได้ต่อสู้กับมันเจ้าเขี้ยวโลหิตมาผมขออภัยนะครับที่บอกว่าถึงตอนเช้านะจริงๆเราจะมาล่ามันตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้ครับออกหากินตอนกลางคืนนั่นเองนะครับโอเคยังไงดีตรงนี้เลยเหรอนี่ล่ากันตรงนี้เลยใช่ไหมได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวตั้งกับดักก่อนฮะโอเคกับดักมาไหนเอ่ยอยู่ไหนจ๊ะกับดักมาฟึ๊บโอเคไหนมีกับดักตรงไหนอีกบ้างอ่ะตั้งกับดักจะได้ล่าง่ายๆหน่อยตรงโน้นเหรอโอเคครับทำไมเสียงมันเล้าจังวะเฮ้ยมันมาแล้วนี่ว่าหายแล้วอยู่ไหนอะตั้งคำถามว่ามันโอเคแล้วมันอยู่ไหนวะจะบอกนะว่าซัดกับนันไงนี่ไงครับนี่ไงเขี้ยวโลหิตที่หาตั้งนานแล้วฆ่าลูกพี่กูเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งตามมันไปเดี๋ยวลูกตายโอ้โหตามไกลขนาดนั้นนี่ทำไงวะเนี่ยเฮ้ยจะล้มปะวะน่ะล้มแน่เลยว่ะเดี๋ยวกลับมานี่กลับมานี่กลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนโอเคโอ้ยวิ่งวิ่งมาแล้วงานเข้าแล้วครับแป๊บนึงผมยังไงดีวะเอาหมีมาแทนแล้วกันโอ้แล้วพอเอาหมีเอามันจะมันก็วิ่งมาหากูสิครับชิบหายอย่าเติมกูนั่นเนี่ยขาแล้วโอ้ยถึงเดินโอ้ยกี่นึงโอ้ตีแรงมากใจเย็นๆครับตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนอย่าหลบเด้โอ๊ยแรงเหลือเกินสับแผลกันครับเดี๋ยวเฮ้ยมึงรีบวิ่งตามกูแป๊บนึงได้ไหมสนใจน้องหมีหน่อยนี่ครับกับดักเซตไว้เลยฮะกับดักมาปึ๊บโอเควิ่งมาเลยวิ่งวิ่งมานี่วิ่งมานี่เป็นไงล่ะกับดักเจ็บชิมิล่าลงเขาครับโอ้โหลงตรงนี้จะรอดไหมโอเคลงเขามาครับจะได้ติดตามมาโอ้เอาละครับตอนนี้ครับมันหนีเราแล้วมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบตามไปครับตามมันไปที่รังของมันฮะ Let's go เดี๋ยวโอ้เราก็วิ่งเร็วเหลือเกินหักนิ้วมันเจ็บว่ะเจ็บมาถึงนอกเกมอ่ะมันตีแรงมากอะครับเดี๋ยวผมขอวิ่งเร็วแป๊บนึงนะฮะรับเลือดมาโอเคตามไปครับตามไปที่รังของมันไกลขนาดไหนวะเนี่ยเป็นไงครับคนที่รีเควสต์มาอยากให้ทำเควสต์นี้นี่น่าจะสมใจอยากแล้วนะครับนี่ฮะตามไปครับโอ้โหรังมันอยู่ไกลมากเลยเนี่ยไหนวะเนี่ยนี่วิ่งมาจนครึ่งแมปแล้วนะผมว่าดักยิงมาระหว่างทางนี้น่าจะทำไม่ได้ครับคงต้องตามไปแน่ๆเลยไปครับไกลแค่ไหนก็จะไปฮะผมไม่รู้นะว่ามันจับได้หรือเปล่านะครับหรือฆ่าแต่ว่าก็สุดแล้วแต่ครับโหนี่วิ่งมาไกลมากเลยนะเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะโอ้ขึ้นเนินมาอีกครับเลี้ยวทางนี้ครับนี่ถ้าให้วิ่งกลับนี่จำไม่ได้เลยโอ้ยจะเล็งกวางก็วิ่งมาขวางอีกตรงนี้ปะวะนี่ไงใช่แล้วเข้าลังมาแล้วครับตรงนี้จะรอดกลับไปไหมเนี่ยมาสุชาติมาเนี่ยพี่สุชาติอยู่ไหนพี่โอเคครับพี่สุชาติกินเนื้อก่อนพี่ตอนนี้ต้องได้สู้กันรุนแรงแน่ๆเชื่อผมเถอะเห็นนะไปวางกับดักก่อนครับเฮ้ยทำไมเสียงมันมาแล้ววะนี่บอกมันมาแล้วนั้นอะโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยใจเย็นโอ้โหเอาเรายังไงเนี่ยจะสู้ไม่สู้ไม่สู้จริงแล้วนะโอ้ยก็นี่ครับโดนมาแล้วฮะกัดมันลูกพ่อผมเอาอะไรกับมันโผล่มาแล้วกันโอ้โหโผล่มาอีกโผล่มาอีกกับโผล่ไปอีกกับโผล่ไปอีกกับโอ้ชิบหายสุชาติตายโอ้งานเข้าแล้วครับท่านผู้ชมครับเอา
เอาครึ่งยังไงขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้โอ้โหขึ้นไม่ได้ของขึ้นโอ้ยต้องจัดไปโอ้ยยิวก่อนโอ้ยตา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 ยงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วชัดโอ้โหรุนแรงเหลือเกินโอ้ยตีอีกแล้วโอ้ยยิวก่อนโอ้ยผมทำไงโอ้ยมันไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยมันติดขาเนี่ยโอ้ยมันจะบังได้ไหมเนี่ยไปแล้วครับวิ่งนะฮะยังไงดีคิวก่อนครับขึ้นตรงนี้ได้ไหมขึ้นได้ครับไปแล้วโอ้ยคิวคิวหนึ่งโอ้ยตรงนี้มีกับดักนี่ว่ะไปครับไปตรงนี้ครับตรงนี้มีกับดักครับโอ้ยยังไงดีขึ้นครับผมขึ้นไม่ได้แล้วเอาขึ้นก็ติดอ่ะโอ้ยมันตามมาแล้วฮะโอ้กลับมาช่วยน้องสุชาติก่อนสุชาติลุกขึ้นมาลูกมาสู้กับมันเออนั่นแหละขอคิวแป๊บนึงโอเคชาติโอ้มันแทนเฮ้ยหายดิจับตัวนี้ยังไม่เอาระเบิดพึ่งไปกินไปโอ้ยเดี๋ยวนะมันพึ่งไม่ได้ครับมันติดพึ่งครับติดพึ่งออกก่อนโอเคโอ้ไปทางนู้นครับไปทางนู้นฮิวโอเคไปยังไงกับดักหน่อยกับดักโอ้ยฮิวอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งโอ้อย่าพึ่งมาเอากับดักไปจะโค้ยฮิวก่อนโอ้ติดกับดักครับยังไงฮะจะยังไงดิแข้งมาโอ้โหปลาไม่โดนเดียวเพิ่งตายโอ้ยฮิวก่อนโอ้ยฮิวก่อนกับครึ่งตายได้เลือดขอฮิวอีกนิดเดียวเท่านั้นเลือดมันเหลือแค่นี้โอ้ยขอฮิวระดับสูงอีกทีลาบเลือดมารับเลือดอีกทีปุ๊บหลบแล้วมันนี่เลยเฮ้ยได้แล้วโหมาเป็นของข้าซะดีๆเที่ยวโลหิตได้แล้วโอ้ยโคตรยากสำเร็จแล้วครับเควสนี้ครับโอ้ EXP 2,200 อะครับอัพ2เวลอะโอ้มึงรู้ไหมว่ากูจะกว่าจะจับมึงได้นี่เหนื่อยขนาดไหนมันรู้หัวที่น่ารักจริงๆเลยแต่เมื่อกี้มึงไม่น่ารักเลยนะบอกเลยทีนี้ครับผมเหมือนเดิมครับช่วยกันตั้งชื่อเจ้าเขี้ยวโลหิตหน่อยนะฮะผมไม่อยากเรียกมันว่าเจ้าเขี้ยวแดงนะครับช่วยกันตั้งชื่อนะครับหรือว่าถ้าชื่อเดิมมันดีอยู่แล้วครับก็ให้คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับพาร์ทนี้ครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนฮะแต่ก่อนอื่นครับขอออกไปข้างนอกแป๊บนึงแป๊บโอ้สู้กันจนแบบข้ามวันข้ามคืนนะจริงๆโอ้เดี๋ยวนะโอ้ยมีเควสย่อยพอดีครับเดี๋ยวเราลองเจ้าเขี้ยวโลหิตกันเลยฮะตอนนี้มันยังไม่มีชื่อนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านชื่อแล้วผมจะเอาไปใช้เป็นชื่อมันนะครับไปจะเก็บมันนี่ครับทดลองโอ้โหดีเดียวล่วงแม่คุณภาพจริงๆเลยบ๊ายบายเฮดช็อตโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ครับบ๊ายบายครับแล้วแจกกันOrosom, krek die wegsie. Silach.